สวัสดีครับผมแบงค์งังเข้าแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาอัปเดตไฮไลท์หนังปลาทู5ตัวในกลุ่มนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมาเข้าแบงค์ค่ะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำวิดีโอพาร์ทแรกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับไฮไลท์หนังปลาทูต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ทางด้านนี้เลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์5ตัวนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในกลุ่มที่ยังไม่ได้เคยพูดถึงมาในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยจะปลาทูระดับไหนทาร์ลเป็นยังไงจะตัดสรู้หรือเปล่าก็ตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า5ตัวที่เอามาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่ได้ใช้กับตัวผมเองนะครับเป็นไฮไลท์ที่ผมใช้แต่งหน้าให้กับคุณอ้ําซึ่งก็คือคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความประทูนิดนึงแต่เพื่อวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาลองทาให้บนหน้าให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าทาขึ้นมาบนผิวแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับหน้าผมเป็นหน้าเปล่าๆเลยและด้วยความที่วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงไฮไลท์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตทำให้หน้าตัวเองแมทที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ไฮไลท์มันโดดเด่นขึ้นมานะครับเราจะทาแป้งกันก่อนนะอ่ะหน้าแมทแล้วนะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับเป็นของ Wet n Wild Mega Glow Highlighter นะครับเป็นไฮไลท์ที่ราคาถูกที่สุดในลิสต์ในวันนี้เลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่ถูกและดีด้วยนะครับเนื่องความที่สีของเขาเนี่ยสวยเกินราคาน่ะแบบเทียบเท่าพวก Counter Brand ได้เลยนะครับใครที่งบน้อยยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่อย่างนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนว Peach แล้วก็มีผสมสีทองนะครับตัวนี้เนี่ยก็สลับใช้กับคุณอ้ําบ้างนะครับคือเขาจะให้ความว้าวที่สวยเหมือนกันน่ะคือมันจะแบบไม่ได้แบบว้าวซะทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูนะครับวิธีทาเนี่ยผมจะชอบใช้พวกแปรงหัวฟูๆอย่างนี้นะครับผมเอามาใช้2อันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็จะสลับใช้กันนะครับต่อทั้งคลิปเพื่อที่จะให้สีมันออกมาฟุ้งๆนะครับเราก็จะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอออกนิดนึงนะครับแล้วก็ทาลงไปนะครับถ้าเกิดสมมติใครที่ชอบความฉ่ำมากๆเนี่ยก็บิ้วไปเรื่อยๆหรือว่าเอาสเปรย์น้ำแร่อะไรอย่างนี้เนี่ยมาฉีดให้แปรงมันเปียกนิดนึงแล้วก็วนลงไปนะสีมันก็จะยิ่งเมทัลลิกขึ้นมานะครับก็ใครที่เป็นสายฝอสายหนังปลาทูเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้เลยนะสีคิ้วของผมเนี่ยทาแล้วก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะหน้าเนี่ยแมทนะแต่พอโดนแสงเนี่ยคือเห็นปะมีความกระทบแสงนะครับที่ข้างนี้ที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะด้านๆใช่ไหมครับดูนะนี่คือปลาทูตัวแรกนะครับปลาทูออกแบบปลาทูสีพีชจาก Wet n Wild นะครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือด้วยคำที่เขามีสีที่ออกเป็นสีออกพีชใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราทาเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ดูหน้าค่อนข้างสีเข้มขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีผิวสีออกปานกลางหรือว่าสีแทนเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิวเนี่ยมันดูโอเคนะครับถ้าปัดทับบนบรัชเนี่ยก็จะสวยงามนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติปัดบนชีคโบนเนี่ยต้องปัดเบาๆนิดนึงถ้าปัดย้ำมากๆเนี่ยมันจะเห็นว่าสีผิวมันเข้มขึ้นมานะฮะอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ต้องผสมกับบลัชเข้าไปนะครับถึงจะโอเคนะอ่ะเรามาดูตัวที่2กันบ้าง นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อยู่ในตำนานมานานแล้วนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับThe Balm Mary Luminizer นะครับเป็นไฮไลเตอร์ที่โด่งดังมากมาช่วงหนึ่งนะครับคือแบบใครที่นึกถึงปลาทูเนี่ยแต่ก่อนก็จะนึกถึงยี่ห้อนี้นะในสมัยที่ยังไม่มีพวก Hourglass Becca อะไรอย่างงี้เนี่ยตัวที่ถ้าเกิดนึกถึงแบบความฉ่ำความแบบกลอสมากเนี่ยก็จะต้องเป็นตัว The Balm เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไซส์เล็กนะครับจริงๆเขามีไซส์ใหญ่แต่ว่าผมเลือกไซส์เล็กมาเพราะว่าอันใหญ่คงคิดว่าคงใช้ไม่หมดแหละก็เลยซื้อไซส์นี้มาแล้วก็เวลานั้นพกพาสะดวกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าสีของเขาเนี่ยจะมีความออกทองแล้วก็ออกเบจมากกว่านะครับ Wet n Wild จะเป็นตัวสีพีชนะลองเทียบกันเห็นไหมครับก็เลยจะมีความแตกต่างกันด้านนี้พอทามาแล้วเนี่ยตัวนี้จะมีความทองมากกว่านะแต่ว่าก็สวยฉ่ำสมคำล่ำลือในตำนานของเขาจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะล้างแปรงนิดนึงก่อนนะลงไปปะลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเงาขึ้นมาอ่ะนี่คือพยายามปัดให้เห็นชัดๆมากๆเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะมองไม่เห็นชัดกันนะครับปลาทูทองคำเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำแบบเปียกแล้วเป็นยังไงนะฮะก็จะฉีดสเปรย์ลงไปบนแปรงอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็แตะแล้วก็ปัดลงไปนะครับ ก็คือฉ่ำมากก็จะได้สีที่ชัดยิ่งกว่าเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นคอสเพลย์รูปปั้นทองนะครับในตัวจริงอ่ะมันไม่ได้แบบมันก็ปลาทูอ่ะต้องระวังนะครับถ้าเกิดปัดเยอะมากๆเนี่ยมันจะเห็นพวกรูขุมขนอะไรอย่างนี้นะมันจะแบบเห็นชัดมากเลยนะอีพวกรูใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะปัดให้ดูเพื่อความเห็นว่ามันแบบไหมสายฟอร์ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่ผิวขาวเนี่ย
ทาสีนี้แล้วจะสวยนะครับถ้าสำหรับใครที่ผิวออกแทนเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันจะมีสีออกทองใช่ไหมครับมันจะช่วยทำให้ขับผิวออกมานะแต่อย่าใช้เยอะนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะโดดนิดนึงได้นะฮะตัวที่3ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นของ Fenty Beauty นะครับเป็นไฮไลท์ดูโอของเขานะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะอันนี้ผมได้แถมมาจากตอนที่ไป Sephora แล้วเขาให้เป็นแบบกิฟต์มานะครับมี2สีนะครับชื่อว่าสี7 Day Weekend แล้วก็สีพูไซนะครับแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บเป็นแบบนี้ทาไปไหนสีอย่างนี้วันนี้ไฮไลท์เตอร์วะเอาจริงๆเอาเป็นอายแชโดว์ได้นะสีแรกนะครับก็คือสี7 Day Weekend นะครับม่วงอ่อนๆสไตล์ลาเวนเดอร์นะครับก็ลงไปเลยสีบนตลับอ่ะกับพอบนอยู่บนผิวจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นแบบนี้เลยซะทีเดียวนะมันจะออกเป็นสีออกไฮไลท์สีเงินๆมีความชมพูม่วงๆนิดนึงอ่ะได้อยู่นะครับถ้าปัดเบาๆนะเนี่ยปัดอันครั้งนี้ขนาดผมแบบวนเยอะมากเลยนะมันก็จะออกมาเป็นมีความประทูยูนิคอร์นน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวมากๆมากๆมากๆถึงจะทาแล้วสวยนะครับผิวปานกลางก็ได้แต่ว่าคุณอย่าทาเยอะเนี่ยผมทาเยอะมันเลยออกแบบออกเป็นสีชมพูม่วงนิดนึงเหมือนกันนะคล้ายๆปลาทูจริงๆอ่ะอันนี้แนะนำว่าถ้าเกิดใครจะซื้อใช้นะครับให้ทาเบาๆนะเหมือนเหมาะกับพวกเอามาทำเป็นอายแชโดว์มากกว่าถ้าเกิดสมมติจะเอามาทำเป็นไฮไลท์นะต้องปัดเบาๆเพราะถ้าปัดเยอะอ่ะถึงแม้ว่าบางมุมมันจะดูเป็นแบบเฮ้ยสีออกแบบชมพูน่ารักดูเป็นปลาทูมหาชัยแต่ถ้าเกิดสมมติมองอีกมุมนึงอ่ะพอหันหน้าไปอ่ะมันจะเป็นมีความเป็นม่วงๆช้ำๆเหมือนโดนต่อยมาเป็นรอยช้ำอ่ะก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็ต้องเบามือนะครับก็คือไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่าแต่ของจริงนะคือมันไม่รอดตลับเนี้ยจริงๆแล้วเป็นตลับที่ใช้น้อยที่สุดเลยนะครับที่น่าสนใจก็คือสีอันนี้ไว้สีม่วงอันนี้เนี่ยคือถ้าปัดบนผิวมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับสีชื่อว่าพูไซนะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆนะใครจะไฮไลท์สีม่วงอะครับจริงๆใครจะไฮไลท์สีม่วงขอดูหน่อยคิดยังไงริฮานน่าคิดยังไง What are you thinking อาจจะเหมาะกับแบบลุคแฟนซีลุคยูนิคอร์นหรือว่าไปแต่งอะไรที่เป็นงานอาร์ตนะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับเป็นอายแชโดว์มากกว่านะครับตัวถัดมาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นของ Marc Jacobs Beauty นะครับ Omega Glaze นะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็น Limited Edition นะครับเป็นของ Runway Spring ของปี2019นะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังสามารถหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับปริมาณน่ะใหญ่มากลองเทียบดูกับของ Wet n Wild นะ Wet n Wild กับอันนี้ใหญ่เท่าหน้าถามว่าใช้ชาตินี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสีเนี่ยอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นออกสีเมทัลลิกออกเป็นสีเงินๆมีความทองนิดนึงนะครับอันนี้ก็มีความประทูเหมือนกันนะครับแล้วก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับคนผิวขาวถึงปานกลางถ้าคนที่ผิวเข้มกว่า นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโดดออกไปนะครับไฮไลท์ของ Marc Jacobs เนี่ยผมแนะนำไปนะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับเนื้อเขาจะค่อนข้างมีความนุ่มถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความผงนิดนึงนะเห็นปะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับกับคุณอ้ำนะครับถ้าปัดเบาๆมันก็จะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติปัดเยอะๆมันก็จะมีความเงาขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เป็นประทูขึ้นมาเห็นปะเงาขึ้นมายังหน้าจริงๆตอนนี้ผิวแบบแมทมากนะเพราะว่าใช้ตัวเสร็จด้วยแป้งฝุ่นทุกครั้งที่ลองนะครับแป้งไฮไลท์ของ Hakuhodo อันนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับด้วยคำที่เขาฟุ้งแล้วเขาก็มีความเอียงเฉียงอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ลงไฮไลท์ได้ดีแล้วก็ไม่เป็นปื้นด้วยนะครับแล้วก็นุ่มสบายผิวเบอร์เจ6070นะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับ Marc Jacobs อันนี้นะครับมีความคล้ายกันมากกับ Mary Luminizer นะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะลอง Marc Jacobs แต่มันดันหมดไปแล้วเนี่ยก็ไปลองซื้อ Mary Luminizer มาก็ได้นะครับมันจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ถ้าเกิดสมมติถามผมนะผมชอบ Marc Jacobs มากกว่ามันจะมีความทองน้อยกว่าตัว Mary Luminizer นะครับมันจะมีความแบบสีออกเงินมากกว่าแล้วก็ทาออกมาแล้วเนี่ยขนาดตะกี้ผมทาโคตรหนักมือเลยนะมันยังไม่ได้เป็นแบบประทูอียิปต์อ่ะแต่อันนี้เนี่ยผมก็เคยพลาดนะทาคุณอ้ํามากเกินไปอ่ะกลายเป็นประทูตัสลูแล้วห่อฟออีกทีนึงอ่ะประทูเลยเอาทำอะไรดีข้าวยำปลาทูหรือเมี่ยงปลาทูปลาทูแดดเดียวต้มยำปลาทูอะไรอย่างเงี้ยครับคือเงามากสำหรับไฮไลท์หนังปลาทูตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นของ Hourglass นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลเตอร์สติ๊กเนื้อครีมนะครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้จัก Hourglass จากพวก Ambient Lighting Powder นะครับ
ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้าใจผิดว่ามันคือไฮไลท์จริงๆแล้วมันคือฟินิชชิ่งพาวเดอร์นะครับเขาก็มีตัวพาวเดอร์ไฮไลท์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ผมจะแนะนำเลยก็คือตัวสติ๊กตัวนี้นะครับเพราะว่าสีมันสวยมากจริงๆแล้วผมได้รับคำแนะนำมาจากพี่ปอนนะครับที่เป็นคนที่ follow ในเพจของผมนะครับแนะนำมาผมก็ไปตามแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยขอบคุณพี่ปอนตรงนี้ด้วยนะครับที่แนะนำของดีมาให้นะครับคุณอ้ําก็ชอบนะครับสีนี้ชื่อว่าสีแชมเปญฟลัชนะครับใครที่ชอบความประทูแบบผู้ดีประทูเกรด A ประทูแบบประทูที่ขายในพารากอนประทูที่ขายในเอ็มโพเรียมอะไรอย่างงี้นะฮะก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับถึงจะเป็นประทูก็เป็นประทูเกรด A ชั้นดีนะครับสีสวยมากเลยนะฮะสีของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อครีมที่ไม่เหนียวไม่ได้แบบหนึบหนับฉ่ำเยิ้มอ่ะเป็นความเนื้อครีมที่กำลังดีนะครับแล้วสีเนี่ยก็จะมีความออกทองๆพีชเล็กน้อยนะฮะเหมาะกับผิวอย่างนี้มากๆเลยนะครับผิวคุณอ้ําก็จะมันผมนี่แหละนะถ้าใครที่ชอบความเป็นประทูแต่อยากได้ความเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยแนะนำตัวนี้นะครับมันดีจริงๆนะเวลานั้นผมจะป้ายลงไปบนนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยเราปาดไปก่อนใช่ไหมแค่นี้ฉ่ำขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็เอานิ้วเกลี่ยให้ตัวไฮไลท์เนี่ยมันกลืนไปกับผิวนะครับให้อีกตรงขอบมันอ่ะไม่มีเป็นเส้นชัดนะครับแค่นี้ง่ายๆหน้าเนี่ยเป็นฉ่ำขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ดูแบบอู้หูขนาดนั้นนะบางครั้งเนี่ยพวกเนื้อแป้งเนื้อฝุ่นเนี่ยมันจะมีความแบบถ้าเราลงเยอะๆอ่ะมันจะเป็นความแบบหนาๆใช่ป่ะแต่อันนี้ยังไม่เป็นนะครับทาให้ดูตรงนี้นะทาจมูกให้ดูด้วยนะฉ่ำขึ้นมาเห็นป่ะใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยโคตรดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้สลับกับตัวมาร์คเจคอบบ่อยเพราะว่าใช้แล้วรอดจริงๆนะครับแชมเปญฟลัชอีกครั้งนะครับแชมเปญฟลัชสีนี้ดีจริงๆแนะนำครับเดี๋ยวผมจะขอลองเปรียบเทียบนะครับว่า5ตัวนี้เนี่ยทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะและนี่ก็คืออัปเดตไฮไลท์หนังประทู5ตัวของผมนะครับถ้าใครชอบตัวไหนนะก็ลองไปเลือกดูได้นะครับและหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ช่อง Uncle Bang ด้วยนะครับสามารถไปตามผมเพิ่มเติมได้ที่ Instagram Hi Uncle Bang หรือว่าที่เพจ Uncle Bang นะครับไปทักทายกันได้นะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย